ันเป็นการที่พิสูจน์บางสิ่งบางอย่างพิสูจน์ตัวตนของผมพิสูจน์ตัวตนของเพียงเพื่อใครของสื่อพิสูจน์ตัวตนของนักการเมืองคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมอย่างยาวแต่บทพิสูจน์นั้นก็คือการแสดงออกของแต่ละบุคคลผมออกมาพูดเรื่องกัญชาพูดเรื่องของกระดูกพูดเรื่องทุกข์พูดเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มทุกอย่างทุกอย่างล้วนแต่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตัวโดยทั้งสิ้นโดยเฉพาะกัญชาต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อพูดก็จะมีเครือข่ายแน่นอนครับพรรคการเมืองย่อมมีพรรคพวกย่อมมีเงินทุนย่อมมีสมาชิกสื่อบางสื่อก็ไม่ได้ทำโฆษณาใช้วิธีการสร้างบารมีสวนผมนั่นน่ะผมทำมา20กว่าปีตั้งแต่2518ผมไม่เห็นพูดอะไรทั้งนั้นตอนที่ผมบอกจะคุกต่อสู้มาผมติดคุกติดตารางถ้าผมถามกับนายสนธิว่านายสนธิโกงผู้ถือหุ้นกู้เงินมาโดยที่ไม่บอกใครศาลลงโทษ20ปีนายสนธิจะสามารถมีปากไปพูดกับใครชี้ใครได้ว่าเขาโกงก็ในเมื่อตัวเองโดนลงโทษตั้ง20ปีไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมพูดไปสื่ออย่างพวกคุณก็คงกลัวไม่อยากจะเอ่ยถึงไม่อยากจะพาดพิงถึงเพราะว่านายสนธินั้นเป็นที่พอคุณไปจับมันก็ผิดก็เลยไม่อยากกล้าแตะและก็ปล่อยให้นายสนธิพูดจากสิ่งที่ผิดพูดตอกย้ำทุกวันทุกวันจนกลายเป็นทำเช่นเดียวกับตอนสมัยนายทักษิณบอกขายหุ้นเอเอสไม่ได้เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวพูดทุกวันตั้งเวทีทั้งที่ก่อนหน้านี้นายสนธิเป็นผู้สนับสนุนนายทักษิณเองนี่คือผลประโยชน์ที่เห็นดูว่าเมื่อขัดกันก็ออกมาพูดเอาละนายสนธิพูดถึงทักษิณเนี่ยขายหุ้นเอเอสเป็นการขายหุ้นในตลาดแน่นอนตลาดหลักทรัพย์ขายมันก็เสียภาษีแต่เป็นเพราะว่าผู้โดนใจมันอาศัยความถูกใจไม่ถูกต้องแล้วล่ะครับไม่ได้อาศัยกฎหมายแล้วฉันใดฉันนั้นเวลาผ่านมาจนถึงปี2560ที่ดินผมซื้อมาผมเจตนาทำให้ชุมชนผมสร้างรั้วรอบขอบชิดมีเวลาเปิดปิดและให้ชุมชนมาใช้ผมเสียภาษีดูแลเองก็บอกว่าอ๋อมันผิดมันพูดให้เป็นการทำสาธารณะเอ่ยคำว่าสวนสาธารณะผมถามว่าใครกล้าทำแบบผมบ้างใครยอมเอาที่10กว่าปีนั้นมีมูลค่าเป็นพันพันล้านมาทำสวนให้คุณก็เดินไม่ได้สักบาทอยู่ดีๆวันดีคืนดีผมขัดผลประโยชน์ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมแท้ๆไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวเลยผมไม่ได้ว่านายสนธิไปนู่นไปนี่นายสนธิเมื่อไม่กี่เดือนก่อนยังก่อนต้อนรับผมรุ่นน้องเป็นน้องรักแต่นายสนธิไม่พฤติกรรมแบบนี้อยู่เป็นประจำถามคุณถามสังคมว่าสื่ออย่างคุณเนี่ยคุณมองเห็นครับไม่ใช่คุณมองไม่เห็นถ้าคุณมองไม่เห็นนี่ผมก็ว่าคุณไม่น่าเป็นสื่อแล้วคุณเห็นอยู่ว่าการกระทำของนายสนธิเนี่ยเป็นเอาละทีนี้มาพูดเรื่องที่ผมพูดเรื่องกัญชาในเรื่องกัญชานั้นน่ะเป็นนโยบายสาธารณะพรรคการเมืองอย่างพรรคภูมิใจไทยเพื่ออาสาตัวเองมาให้คนเลือกเพื่อนำนโยบายมายกตัวอย่างแล้วกันไม่ต้องนโยบายกัญชาสมมติว่ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งออกนโยบายทำแท้งเสรีออกนโยบายคาสิโนเสรีประชาชนก็ต้องมีสิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้ถ้าคุณบอกว่าพูดถึงข้อเสียห้ามพูดถึงพรรคผมก็บอกว่าพรรคเป็นคนออกนโยบายนี้
และพรรคเป็นคนนำเสนอนโยบายนี้มาบังคับใช้กับทุกคนเมื่อวันมีอำนาจวาสนาเป็นรัฐมนตรีเอาละทีนี้ศาลเนี่ยโดยผู้พิพากษาสองท่านท่านอาจจะฟังความข้างเดียวเพราะท่านไม่ได้เรียกผมไม่ได้เรียกผมมาให้การไต่สวนเอาข้อมูลมาให้วันนี้ผมก็มาขอให้ผู้พิพากษาทั้งสองท่านได้พิจารณาหลักฐานของผมซึ่งประกอบด้วยผลการวิจัยข้อมูลข่าวสารในเรื่องเกี่ยวกับกัญชาซึ่งผลร้ายของกัญชานั้นมันไปถึงทุกๆคนทุกครอบครัวไม่วันนี้ก็วันหน้าแล้วทำไมมีประเทศอื่นๆนั่งร้อยกว่า70ประเทศที่ยังเห็นว่ากัญชาเป็นยาเสพติดไม่ต้องไกลรอบประเทศเราเนี่ยเป็นยาเสพติดทั้งนั้นคุณพกกัญชาไปสิงคโปร์สิครับดังนั้นนโยบายนี้เป็นนโยบายที่พรรคการเมืองใหญ่ไทยเอามาใช้กับประชาชนทุกคนผลได้ผลเสียนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วลองพิจารณาโดยที่ผมนำเสนอให้ศาลว่ากฎหมายก็ไม่ได้ผ่านสภาใช้เป็นกิจประกาศทั้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากกระทบต่อสังคมอย่างสูงเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดโดยใช้แค่กฎหมายกฎประกาศของกระทรวงเท่านั้นย่อมไม่สมบูรณ์หรอกครับสิทธิเสรีภาพผมจริงไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการละเมิดใครเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของผมตามรัฐธรรมนูญถ้าผมละเมิดการละเมิดก็คือการกล่าวเท็จมันมีข้อความเท็จตรงไหนก็ในเมื่อกัญชาผมมีข้อมูลผมมีผลการวิจัยในขณะเดียวกันพรรคการเมืองอย่างภูมิใจไทยจะต้องชี้แจงด้วยซ้ำว่าข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยไม่จริงถูกไหมครับเขามีข้อมูลชุดนี้สื่ออย่างนายสนธิจะต้องออกมาชี้แจงว่ากัญชามีประโยชน์มีการรักษาคนที่เป็นโรคจิตเวชหลายหลายคนหลายหลายสิบคดีแต่ก็ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันเลือกโจมตีในเรื่องส่วนตัวผมไม่ว่าลูกผมไม่ว่าทรัพย์สินผมคือการทำลายกันแบบนี้ผมให้สังคมได้พิสูจน์ว่าคนที่จะทำแบบนี้จะต้องมีจิตใจแข็งแกร่งแค่ไหนอยู่ๆคุณก็บอกว่าอาที่ผมเป็นที่ช้าแล้วทั้งที่คุณโผล่มาตอนที่ผมทำ EAA ตอนที่ผมก่อสร้างตึกผมเสียหายเสียหายแล้วครับผมไม่เคยโผล่มาตอนที่เขาชุมชนได้ใช้สวนนี่เขาแฮปปี้ถึงเวลาปิดผมก็ปิดถึงเวลาเปิดผมก็ให้เขาใช้เวลาก่อสร้างตึกผมก็ต้องมีการทำความสำรวจชุมชนต่างๆเขาก็ชื่นชมเท่านั้นไม่พอตึกที่ผมทำผมก็มีส่วนแต่คุณถึงขนาดว่าไปใช้ไปแอบร้องยื่นอัยการบ้างว่าผมบุกรุกที่สาธารณะคือจิตใจคุณเนี่ยมันดำอมหิตมากผมบอกได้จริงๆว่าคุณอมหิตมากมันอมหิตอย่างที่ว่าคุณไม่น่าจะเกิดมาและแก่มาจนป่านนี้การทำกัญชาคุณจะมีประโยชน์ผลิตภัณฑ์กัญชาหรืออะไรโดยมีนายปานเทศซึ่งเป็นเด็กในสังกัดจะทำกับนายเนวินจะทำอะไรผมก็ไม่เคยพูดไม่เคยบอกดังนั้นสิทธิเสรีภาพนี้ทุกคนต้องตระหนักว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพโดยพื้นฐานมันไม่ใช่ใครสักคนหนึ่งออกมาพูดแล้วก็มีกระบวนการทำร้ายเขาจนกระทั่งคนต่อมากูไม่เอาแล้วกูไม่อยากยุ่งนะเพราะถึงขนาดจะยึดบ้านยึดที่ไปแต่ผมก็ต้องสู้ผมเอาหลักฐานเอกสารมาให้ศาลพิจารณาศาลจะว่ายังไงก็ว่าไปแต่ผมนั้นก็จะพูดในสิ่งที่ผมต้องการผมจะพูดถึงผลร้ายและถ้าจำเป็นพูดถึงพรรคผมก็จำเป็นต้องพูดเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณให้คุณพูดถึงผลร้ายของกัญชาก็ในเมื่อคนที่นำกัญชาเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์มันไม่ใช่พรรคเพื่อไทยมันไม่ใช่พรรคใดมันเป็นพรรคภูมิใจไทย